เมื่อได้เวลาแล้วนะฮะแต่ตรงครึ่งแล้วนะฮะก่อนจะคุณเดินไปที่โรงเรียนหลวงขาวนะขอให้โรงเรียนดงมูลได้เตรียมตัวด้วยนะฮะจะประกอบไปด้วยโรงเรียนหนองห้าโรงเรียนลำปาวโรงเรียนคลองหามันก็ได้เตรียมตัวด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นโรงเรียนขมิ้นเมืองสมเด็จนาเชื่อเมืองยางนะฮะได้เตรียมตัวด้วยฝั่งด้านหน้าอาเรนซิลก็จะเป็นวงโยธรรมทิศของโรงเรียนหนองห้าขอโทษนะฮะโรงเรียนจินจังพลังราชต่อด้วยโรงเรียนหนองชุมแสงทรายมูลแล้วก็โรงเรียนบัวขาวลำดับสุดท้ายนะครับเราจะเริ่มกระบวนการแบบนี้เชิญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พาเศษอาตาค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2559อบจ.กาฬสินธุ์เกมในวันนี้ค่ะWelcome to the opening ceremony students for Atra Gelsin Provincial Administrative Organization. ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งในปีนี้จังหวัดเลยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับภาคต่อไปค่ะในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับชมพิธีการที่สำคัญยิ่งแห่งเกียรติยศการกีฬาพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของทั้งนักกีฬาและขบวนพาเหรดที่งดงามจากโรงเรียนในสังยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา2559อบจ.กาฬสินธุ์เกมในวันนี้ค่ะดิฉันเด็กหญิงอภิสมัยแสงบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสร้างสรรค์ความงามของการกีฬาให้ปรากฏแก่สายตาของทุกท่านขอเชิญรับชมขบวนพาเหรดจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง12โรงเรียนได้ณบัดนี้ค่ะสร้างสรรค์พลังความสามัคคีสร้างสรรค์ความงามของการกีฬาให้ปรากฏแก่สายตาทุกท่านขอเสียงปรบมือให้เกียรติต้อนรับขบวนพาเหรดของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันอบจ.กาฬสินธุ์เกมค่ะThank you.
ลับดีกว่าค่ะและในโอกาสนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากกองร้อยเกียรติยศนักศึกษาวิชาทหารในการอัญเชิญธงชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยคุณครูธีรวัฒน์เหล่าสุภาพในนักศึกษาวิชาทหารจำนวน56นายค่ะThose are some colorful flags. Yeah, they're verySchool.
That's great. That's very exciting. เป็นวงเงินรางวัลที่ไม่มีการแสดงน่าตื่นเต้นอะไรให้ดีดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาเงินพร้อมเพียงเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นรายการนะประธานในพิธีที่เคารพ
กับผมในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งที่9ประจำปี2559รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านกรุณามาเป็นประธานในวันนี้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2559ณสนามกีฬาโรงเรียนบัวขาวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อส่งเสริมให้ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬากรีธาอย่างเต็มที่2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีสุขภาพพลานามัยที่เข้มแข็งสมบูรณ์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด3เพื่อสร้างความสามารถนายยงยุทธหล่อตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหมายให้กระผมนายประยงโมกพารองนายกพร้อมเลขาวิภาวีบุญเรืองเลขายศสรัญญูนักกาฬสินธุ์ประธานนิเทศติดตามการจัดการศึกษาท่านจุมพลหลักคำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมคณะผู้ชมในความร่วมไม้ร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง12โรงการแข่งขันกีฬานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมผมขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งที่การจัดการแข่งขันครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดีขอให้นักกีฬาทุกสังกัดแข่งขันกันด้วยสปิริตและมิตรภาพเปี่ยมไปด้วยความหลังเปี่ยมไปด้วยความหวังและพลังใจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เกมครั้งที่9ประจำปี2550นัก
ีฬาครบเพลิงคนที่2นายพงศกรเจริญพืชเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2540อายุ19ปีเป็นบุตรคนที่2ของนายเสถียรเจริญพืชและนางธัญพรเจริญพืชปัจจุบันเชิญชวนพวกเราปรบมือแสดงความขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะMr. Universal Ambassador Thailand 2016นะครับก็คือถ้ารางการนี้ใครได้แชมป์นะครับจะได้มีโอกาสไปประกวดต่อที่จังหวัดอินโดนีเซียนะครับซึ่งรายการที่ผมได้มานะฮะรายการ Rising Star นะฮะหรือรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะฮะเป็นการโชว์ความสามารถพิเศษนะครับผมครับและรางวัลนี้ถ้าได้มามีโอกาสเข้าวงการบันเทิงครับผมและเขาลองให้เลือกอยู่นะครับว่าจะเป็นนักร้องหรือดารานะฮะเป็นเรื่องอะไรคะผมก็อยากลองเป็นนักแสดงดูนะฮะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับ